13:53 น.ดีเดย์ประกาศนายใหม่เลี่ยน20 พฤษภาคมนี้3:49 น.บาดเกตกระสันเห็นเมสซี่ฟิตทันชักกระทิง3:42 น.มูใหญ่เปิดศึกแย่งหอกดาวรุ่งเนสแวร์3:34 น.ผู้ถือหุ้นมิลานออกโรงชัดเจ้าของทีมควรลาออกไป3:34 น.ทอมัสทวีตยันหวังรีไทยสีเสื้อสีหอก3:13 น.ทีมลีกรองสกอตแลนด์ทำสถิติตกชั้นแบบไม่ชนะใครเลย3:12 น.เซลติกทำใจเออร์วิ่งซ่อมเข่าพัก 3-6 สัปดาห์3:02 น.ฟีฟ่า18ประกาศอัดสตอรียังคงอยู่ในเกมต่อไป2:55 น.อินเตอร์พร้อมจ่าย35 ล้านยูโรซิลดูโอโบคา2:49 น.ลืออีกรอบเปแอชเชเดินหน้าถกคอนเต้คุมทับ2:31 น.ลาซาหวังชิ่งเบเนเวนโตซบทีมเมเจอร์ลีก2:17 น.กาลาบินอเลี่ยงถอนทับเบลแกเรียแล้ว2:04 น.อเล็กซิสบอดแต่ชิลียังบุกพังไวกิ้ง2-1 1:21 น.เดอร์บูชีเกิดใหม่ซิลแข้งยอดเยี่ยมลีกเอิงเดือนอกอพอ1:10 น.ฟ้าขาวเซงดิมาเรียเด้งชวดฟัดกระทิง1:01 น.โรม่าล็อกเป้าดึงซีเย็กเสริมแกร่ง1:00 น.แฉอิบราหันค่าแรงลง 95% เพื่อซบ LA00 45 เมตรมิลานยิ้มคอนติสลัดเลี่ยงซ้อมได้แล้ว0:31 น.วิลเชียร์เขาเลี่ยงชวดช่วยสิงโตบูเลียนต่อ0:20 น.นาโปลีพร้อมทุ่ม20 ล้านยูโรดึงเฟรินเฝ้าเสา